สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะจากคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะยังจําได้ไหมคะว่าคุณครูฝากการบ้านอะไรเอาไว้เราฝากเอาไว้นะคะว่าให้นักเรียนลองไปคิดดูว่าจากภาพในการเปลี่ยนแปลงของสารในรูปที่3เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนใช่ไหมคะทบทวนกันอีกนิดนึงก็คือคราวที่แล้วเราพูดไปว่ารูปที่1 การที่น้ําแข็งเปลี่ยนสถานะกลายไปเป็นน้ําหรือจริงๆแล้วก็คือเรียกว่าน้ําแข็งหลอมเหลวนะคะเป็นการเปลี่ยนสถานะนะคะไอศครีมหลอมเหลวแต่การที่เรานําสารชนิดหนึ่งผสมกับน้ําหรือว่าของเหลวชนิดอื่นๆการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เราจะเรียกว่าอะไรสําหรับในวันนี้นะคะเราก็กําลังจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในอีกสองลักษณะซึ่งเราเรียกว่า ลักษณะแรกเราเรียกว่าการละลายการละลายเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะนักเรียนลองสังเกตวันนี้คุณครูมีสารมาให้เราได้ทำกิจกรรมด้วยกัน2ตัวนะคะสารตัวแรกก็คือดินนะคะส่วนตัวที่2ก็คือน้ำตาลสายเราลองมาสังเกตลักษณะทางกายภาพนะคะลองใช้ประสาทสัมผัสดูซิ นั่นแหละใช้ตาสังเกตดูว่าลักษณะทางกายภาพของสารทั้งสองนั้นมีอะไรบ้างที่เหมือนกันแล้วมีอะไรบ้างที่แตกต่างกันนะคะดูอย่างออดินก่อนดินกับดินกับน้ำตาลทรายมีลักษณะทางกายภาพอะไรบ้างเรื่องของสีเป็นยังไงคะดินมีสีออกดำนะคะแล้วก็ส่วนน้ำตาลทรายมีสี ขาวดูสิ่งที่แตกต่างกันก่อนดีกว่าเรามาเปรียบสิ่งที่ต่างก่นนะคะมีอะไรอีกบ้างที่เป็นลักษณะที่ต่างกันครูถือดีกว่านะคะอ่าลักษณะที่แตกต่างกันอย่างที่2ก็คือดินนั้นมีลักษณะเป็นมีหลายๆอย่างผสมกันนะคะในนี้นักเรียนอาจจะมองไม่เห็นคุณครูจะบอกให้ก็ได้นะว่าในนี้นะคะก็จะมีเศษไม้ เศษหญ้าแห้งนะคะมีเศษหินเล็กๆแล้วก็มีเนื้อดินจะมีลักษณะค่อนข้างหยาบส่วนน้ำตาลทรายนะคะจะเป็นลักษณะเป็นเกรดสีขาวนะคะลักษณะของเกรดนั้นจะเท่ากันทุกเม็ดนะคะส่วนสิ่งที่แตกต่างกันอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันสิ่งที่เหมือนกันนะักเรียนบอกได้ไหม สารในสองหลอดนี้มีอะไรบ้างที่เหมือนกันส่วนใหญ่เวลาที่เราจะให้เปรียบเทียบนักเรียนมักจะคุ้นเคยกับการเปรียบต่างอย่าลืมนะคะว่าเ,เมื่อเปรียบต่างแล้วเราต้องลองดูด้วยว่ามันมีอะไรบ้างที่มีสมบัติร่วมกันหรือมีลักษณะที่เหมือนกันสิ่งที่สังเกตเห็นอย่างง่ายก็คือสารทั้งสองชนิดนั้นมีสถานะเป็น ของแข็งทั้งคู่นะคะดินก็มีสถานะเป็นของแข็งน้ำตาลทรายก็มีสถานะเป็นของแข็งนักเรียนลองทำนายสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าคุณครูิินน้ำลงไปในหลอดทดลองทั้งสองในปริมาตรที่เท่าๆกันแล้วคนนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูให้เวลานักเรียนคิดคิดอย่างเดียวไม่พอ จดบันทึกสิ่งที่ตัวเองคาดคะเนไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากทำกิจกรรมแล้วมาตรวจสอบดูซิว่าเหมือนกับที่ตัวเองได้คาดคะเนไว้หรือไม่นะคะเอาละค่ะลองคิดดูเลยนะคะดินและน้ำตาลทรายถ้าคุณครูใส่น้ำลงไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาละคิดแล้วนะคะถ้าใครมีเวลาก็บันทึกสิ่งที่ตัวเองคิดลงไปจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะรินน้ำลงไปวิธีการรินของเหลวนักเรียนทราบไหมคะการรินของเหลวนั้นเราวิธีที่ถูกต้องเราควรจะทําอย่างไรใช่นะคะเราก็คือจะต้องรินของเหลวผ่านแท่งแก้วคนสารลงไปนะคะให้ของเหลวนั้นไหลาตามแท่งแก้วคนสาร ปลายของแท่งแก้วคนสารควรที่จะสัมผัสกับผนังด้านหนึ่งด้านใดของภาชนะนะคะเพื่อที่ว่าน้ำจะได้ไม่ไม่กระชอกในภาชนะนะคะ <k> เราก็กะดูให้มีปริมาตรเท่าๆกันไม่จำเป็นต้องใช้ เราบอกตวงก็ได้แต่นักเรียนก็ประมาณด้วยสายตานะคะแล้วลองดูว่าถ้าเรายังไม่คนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับสารในหลอดทดลองทั้งสองนะคะตอนนี้ยังไม่คนในขณะที่ยังไม่คนนะคะถ้านักเรียนได้มาดูใกล้ๆนักเรียนจะเห็นว่าออที่บริเวณ ผิวด้านบนของดินนะคะเริ่มที่จะกระจายตัวขึ้นมาในของเหลวนักเรียนจะเห็นได้ว่าน้ำที่ใส่ลงไปนั้นเริ่มที่จะขุ่นนะคะจะมองเห็นได้ส่วนน้ำตาลทรายเป็นยังไงคะน้ำตาลทรายนักเรียนจะเห็นได้ว่าน้ำที่ใส่ลงไปก็ยังคงใสเหมือนเดิมเอแต่จะมีน้ำตาลทรายละลายปนออกมาหรือไม่อันนี้คุณครูก็ไม่รู้ ถ้าเราอยากจะรู้นักเรียนคิดว่าเราจะหาคำตอบนี้ยังไงดีว่าตอนนี้น้ำตาลทรายเริ่มที่จะละลายออกมาแล้วหรือยังนะคะบางคนอาจจะบอกว่าตักน้ำออกไปแล้วก็ลองชิมดูบางคนอาจจะบอกว่าสังเกตดูว่าปริมาณของน้ำตาลทรายก่อนใส่น้ำกับหลังใส่น้ำ ลดลงหรือไม่หรือว่ายังคงเท่าเดิมก็แล้วแต่วิธีการนักเรียนลองไปพิจารณาดูว่าวิธีไหนจะน่าเชื่อถือกว่ากันนะคะเอาละเราลองมาดูว่าเมื่อคนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะคนในหลอดทดลองที่เป็นดินก่อนนะคะอ๋อถ้าเราไม่มีหลอดทดลอง โทษค่ะถ้าเราไม่มีแท่งแก้วคนสารแล้วเราอยากที่จะผสมสารในหลอดทดลองเราจะทำยังไงดีวิธีการนะคะเราก็ใช้วิธีการเขย่าหลอดทดลองนะคะการเขย่าหลอดทดลองก็คือให้นักเรียนนำฝ่ามือขึ้นมานะคะด้านที่ฝ่ามือที่ไม่ได้ถือหลอดทดลองจากนั้นให้กระทบก้นหลอดทดลองเบาๆที่ตรงกลางอุ้งมือ นะคะไม่ต้องฟาดแรงนะค่อยๆนะคะตีเบาๆตีก้นหลอดทดลองเบาๆเข้ากับอุ้งมือนะคะแบบนี้นะนะคะสารที่อยู่ในหลอดทดลองก็จะผสมกันนะคะแต่ในกรณีที่นักเรียนเติมของเหลวลงไปมากๆการที่เราจะเขย่าหลอดทดลองแบบนี้สารอาจจะเข้ากันได้ช้านะคะวิธีการคนจะดีกว่า อย่างน้ําตาลทรายก็เหมือนกันนักเรียนก็ตีก้นหลอดทดลองเบาๆกับอุ้งมือด้านที่ไม่ได้ถือหลอดทดลองนะคะนี่ก็คือวิธีการเขย่าสารที่ถูกต้องแต่เดี๋ยวเราจะลองมาคนดูเพื่อความรวดเร็วนะคะแล้วนักเรียนสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเหมือนกับที่นักเรียนได้ตั้งสมมุติฐานไว้หรือเปล่าสังเกตที่หลอดทดลองที่เป็นดินเลยนะคะ แล้วก็ลองมาดูหลอดทดลองที่เป็นน้ำตาลทรายเอาละค่ะเมื่อเราคนแล้วนะคะนักเรียนลองเปรียบเทียบหลอดทดลองทั้งสองหลอดดูสิคะว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะลองเปรียบเทียบดูเลยค่ะ จากกิจกรรมนะคะนักเรียนจะเห็นว่าหลังจากที่เราคนแล้วเนี่ยน้ำที่อยู่เหนือดินนะคะก็จะขุ่นมากขึ้นนะคะแล้วแต่ว่าเรายังคงมองเห็นดินอยู่ในขณะที่น้ำตาลทรายเมื่อเราคนไปแล้วเราพบว่าน้ำตาลทรายที่เป็นของแข็งนะคะเกรดสีขาวนั้นจะค่อยๆเล็กลงเล็กลงแล้วก็หายไปรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำในที่สุดนะคะ เพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้นักเรียนก็จะเห็นได้ว่าเป็นยังไงคะสรุปได้ไหมดินกับน้ำตาลทรายอะไรบ้างที่ละลายในน้ำจากกิจกรรมนักเรียนคงบอกได้ใช่ไหมคะว่าน้ำตาลทรายละลายในน้ำส่วนดินนั้นไม่ละลายในน้ำนะคะเอ๊ะแล้วในเรื่องของการละลายจะเป็นเฉพาะสารที่เป็นของแข็งผสมกับของเหลวหรือเปล่ามันจำเป็นไหมคะ อ่ะเรเด,เดี๋ยวคุณครูมีสารให้นักเรียนได้สังเกตอีกนะคะลองมาดูสาร3ชนิดนี้เราไม่จําเป็นต้องรู้ว่าสาร3ชนิดนี้คืออะไรแต่นักเรียนลองเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของสารทั้ง3ชนิดนี้สิคะมีสารอยู่3หลอดหลอดที่1มีลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนเป็นของเหลวใช่ไหมคะมีลักษณะใส แต่ออกสีเหลืองอ่อนนะคะหลอดที่2มีลักษณะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะหลอดที่สม,มีสีเขียวค่อนข้างเข้มนะคะทั้งสหลอดนั้นมีสีต่างกันแต่สมบัติที่เหมือนกันก็คือล้วนมีสถานะเป็นของเหลวเหมือนกันทั้งสิน้นนักเรียนลองทำนายสิคะว่าถ้าคุณครูใส่น้ำลงไปในหลอดทดลองทั้งสในปริมาตรที่เท่าเกันนะคะ นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหลอดทดลองแต่ละหลอดบ้างบันทึกสิ่งที่ตัวเองคาดคะเนไว้ด้วยนะคะดูซิว่าสิ่งที่ตัวเองได้คาดคะเนไว้จะเหมือนกับที่เราสังเกตได้จากการจากการทำกิจกรรมหรือเปล่าเอาละค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อคุณครูเทน้ำลงไปแล้วนะคะ เราจะสังเกตเห็นอะไรเหมือนเดิมเลยเวลาลินของเหลวลงไปในภาชนะเราต้องรินของเหลวผ่านแท่งแก้วคนสารโดยให้ปลายแท่งแก้วคนสารสัมผัสกับผิวหรือผนังภาชนะด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ลินของเหลวผ่านแท่งแก้วคนสารลงไป แล้วเราก็ยังไม่คนดูสิคะว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างเมื่อยังไม่ได้คนนักเรียนจะมองเห็นว่าที่หลอดทดลองหลอดที่หนึ่งนะคะก็จะมีของเหลวสองชนิดที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะของเหลวชนิดหนึ่งมีปริมาตรมากกว่ามีลักษณะใสไม่มีสีจะอยู่ด้านล่างส่วนของเหลวที่ มีสีเหลืองอ่อนๆนะคะจะลอยอยู่ด้านบนมาหลอดที่2มีลักษณะคล้ายกันเลยก็คือของเหลวใสไม่มีสีจะอยู่ด้านล่างในขณะที่ของเหลวสีฟ้าอ่อนๆนั้นลอยอยู่ด้านบนส่วนหลอดที่3เรายังคงมองเห็นสารสีเขียวเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ไม่ได้แยกตัวออกจากน้ำนะคะดูเหมือนยังรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำอยู่ เดี๋ยวคุณครูจะลองคนดูนะคะนักเรียนลองคาดคะเนล่วงหน้าสิว่าถ้าคุณครูคนสารในหลอดทดลองหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสามนักเรียนจะสังเกตเห็นอะไรนะคะเอาละพร้อมไหมคะถ้าพร้อมนะคะมาดูหมายเลขหนึ่งก่อนคิดว่าจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันไหม รวมไหมคะไม่รวมใช่ไหมก็ยังคงแยกชั้นกันอยู่เหมือนเดิมทีนี้เราลองมาดูหลอดทดลองที่สองนะคะดูซิว่าจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่รวมไหมคะก็ยังไม่รวมกันอยู่ดีใช่ไหมอ่าแล้วมาดูหลอดทดลองที่สามซิว่า สารสีเขียวนะคะกับน้ํารวมเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่นักเรียนลองดูที่ปลายแท่งแก้วคนสารที่คุณครูยกขึ้นมาดูเป็นเนื้อเดียวกันไหมคะที่ปลายแท่งแก้วคนสารดูเป็นเนื้อเดียวกันไหมยังคงดูเป็นเนื้อเดียวกันอยู่เรามองไม่ออกเลยว่าบริเวณใดที่เป็นน้ําและบริเวณใดที่เป็นสารสีเขียวอันเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นแปลว่า สารในหลอดทดลองทั้ง3าหลอดสรุปได้ไหมคะว่าหลอดไหนที่เกิดการละลายการละ,ละลายก็คือเมื่อเราผสมสารอย่างน้อย2ชนิดเข้าด้วยกันแล้วสารทั้งสองชนิดนี้สามารถที่จะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันได้มองเห็นเหมือนกันทุกส่วนนะคะแยกไม่ออกว่ามีอะไรผสมกับอะไรนั่นแหละถึงจะเรียกว่าการละลายนะคะทีนี้เราลองมาดูว่า จากการทำกิจกรรมนะคะเหมือนกับที่เราคาดคะเนไว้ไหมนักเรียนลองดูหลอดน้ำตาลทรายกลับมาที่น้ำตาลทรายอีกครั้งหนึ่งนะคะน้ำตาลทรายในน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะนักเรียนมีใช่ไหมก็คือน้ำตาลทรายเดิมทีเดียวเนี่ยเป็นของแข็งสีขาวนะคะเมื่อรวมกับน้ำแล้ว เกรดของแข็งนั้นหายไปใช่ไหมรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำเลยนะคะแล้วน้ำตาลทรายหายไปไหนล่ะนักเรียนว่ามันหายไปไหนไหมคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำตาลทรายหายไปหรือว่ายังคงมีน้ำตาลทรายอยู่นักเรียนเรียนรู้ในเรื่องของมวลมาแล้วใช่ไหมคะว่าส,สารทุกชนิดล้วนมีมวลเพราะฉะนั้นเราอาจจะ พิสูจน์ได้โดยการที่นำน้ำตาลทรายก่อนผสมกับน้ำนะคะนำน้ำตาลทรายไปช่างมวลจากนั้นก็นำน้ำไปช่างมวลนะคะจากนั้นเมื่อเราผสมน้ำตาลทรายกับน้ำคนให้เข้ากันแล้วนักเรียนนำของเหลวที่ได้หลังจากการละลายแล้วไปช่างมวลอีกครั้งหนึ่งถ้าน้ำตาลทรายไม่ได้หายไปไหนมวลจะเป็นยังไงคะมวลต้องเท่าเดิมถูกไหมคะ แต่ถ้ามวลลดลงก็แปลว่าน้ำตาลทรายหายไปแล้วในความคิดของนักเรียนนักเรียนคิดว่าน้ำตาลทรายหายไปไหนหรือเปล่าจริงๆแล้วน้ำตาลทรายไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่เพียงแค่แตกเป็นชิ้นเล็กๆรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเราเลยมองไม่เห็นลักษณะหรือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้นะคะเราเรียกว่าการละลายนะคะ สารทุกชนิดไหมคะที่ละลายได้ในน้ําตอนนี้เราใช้ตัวตัวสารที่เราใส่ไปผสมคือน้ําใช่ไหมสารทุกชนิดไหมที่ละลายได้ในน้ําจากกิจกรรมเรารู้แล้วว่าไม่ใช่เพราะอย่างน้อยถ้าเป็นของแข็งวันนี้เราทําสารกี่ตัวคะของแข็ง2ชนิดใช่ไหมก็คือน้ําตาลทรายแล้วก็ดินดินละลายในน้ํำไหมคะไม่ละลายในน้ํา เพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เราสรุปได้ว่าสารบางชนิดละลายในน้ำได้ส่วนสารบางชนิดไม่ละลายในน้ำใช่ไหมคะตามทันนะเอาละเพราะนั้นาการอภิปรายนะคะข้อต่อไปอภิปรายการเปลี่ยนแปลงของดินเมื่อลินน้ำลงไปเดี๋ยวคุณครูเอาดินกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีลักษณะเป็นยังไง ใสเหมือนเดิมไหมคะไม่แล้วใช่ไหมก็ยังคงขุ่นอยู่เหมือนเดิมถ้าเปรียบเทียบของเหลวทั้งสองหลอดนี้นักเรียนจะพบว่าของเหลวนะคะน้ําที่เคยใส่ลงไปนั้นมีสมบัติเปลี่ยนไปละใช่ไหมคือมีสมบัติหรือลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนไปก็คือขุ่นมากขึ้นเพราะมีเนื้อดินบางส่วนกระจายแขวนลอยอยู่ในของเหลวนั้นนะคะส่วน ในหลอดที่เป็นน้ำตาลทรายนั้นมีของเหลวหรือสุสารผสมที่ได้มีลักษณะใสรวมเป็นเนื้อเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นการเรียกสารทั้งสองลักษณะก็ย่อมแตกต่างกันด้วยนะคะสารที่มีลักษณะไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน นะแล้วก็มีอนุภาคหรือมีชิ้นเล็กๆของสารอีกช,กชนิดหนึ่งกระจายแขวนตัวอยู่ในของเหลวนั้นเราเรียกสารในลักษณะนี้ว่าอะไรรู้ไหมคะแขวนตัวหรือกระจายอยู่ในของเหลวชื่อก็ตรงตัวเลยก็คือสารแขวนลอยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูตักเอาน้ําหรือของเหลวที่อยู่ในบริเวณเหนือผิวดินนี้ออกมานะคะน้ําตรงบริเวณนี้นะคะ ของเหลวนีที่มีลักษณะแบบนี้นักเรียนเห็นไหมคะก็คือมีอนุภาคเล็กๆก,กระจายอยู่ในของเหลวอีกชน,นิดหนึ่งนะคะนี่แหละเราเรียกว่าสารแขวนลอยสารแขวนลอยที่นักเรียนจะพบในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นายา,าธาตุน้ำขาวอาจารย์ค,คุณนักเรียนเคยเคยทานใช่ไหมยา,าธาตุน้ำขาวที่ก่อนรับประทานนักเรียนจะต้องเขย่าวขวดก่อนเพื่อใหอ้ของแข็งหรือแป้งที่อยู่ใน อยู่ในเนื้อยานั้นกระจายตัวอยู่ในของเหลวนะคะนี่ก็คือลักษณะของสารแขวนลอยส่วนน้ำตาลทรายเมื่อละลายในน้ำรวมเป็นเนื้อเดียวกันมองไม่ออกเลยว่าน้ำตาลทรายอยู่ตรงไหนน้ำอยู่ตรงไหนสารในลักษณะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าสารละลายนะคะสารละลายซึ่งสารละลายนั้นก็แน่นอนจะต้องมีตัวละลายและตัว ทำละลายนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคุณครูพูดว่าตัวถูกละลายกับตัวทำละลายเหมือนกันนะคะตัวละลายหรือตัวถูกละลายเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นบางครั้งนักเรียนอาจจะเคยได้ยินบางคนพูดให้ฟังว่ามีตัวถูกละลายไม่เป็นไรนะคะแต่ในปัจจุบันเราจะใช้คำว่าตัวละลาย น้ำตาลทรายในกรณีนี้น้ำตาลทรายเป็นตัวละลายและน้ำเป็นตัวทำละลายนะเดี๋ยวเรามาจะมาดูต่อว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ทีเ่เราจะระบุหรือจำแนกได้ว่าอะไรเป็นตัวทำละลายแล้วอะไรเป็นตัวละลายนะคะทีนี้ก่อนอื่นเรามาดูคำสองคำนี้ก่อนนะคะ นักเรียนน่าจะเคยได้ยินคำว่าสารผสมกับสารเนื้อผสมลองคิดดูสิคะว่าคำสองคำนี้เหมือนกันไหมนะคะมีความหมายเหมือนกันหรือไม่นะหรือว่าเพียงแค่ตัดคำว่าเนื้อออกใช้แทนกันได้อ่ะลองมาดูนะคะคำว่าสารผสมและสารเนื้อ ผสมนั้นก็คือเป็นสารที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2ส,ส่วนขึ้นไปฟังดูยากไหมถ้าพูดให้ง่ายก็คือสารผสมหรือสารเนื้อผสมนั้นประกอบไปด้วยสารที่มาผสมกันอย่างน้อย2ชนิดขึ้นไปนะคะแต่มันไม่เหมือนกันนะลองมาดูสิว่าสารผสมกับสารเนื้อผสมใช่สิ่งเดียวกันหรือไม่นะคะสารผสมก็คือเมื่อ เกิดการผสมกันแล้วนะคะคือเมื่อนำสารอย่างน้อย2ชนิดอาจจะมากกว่า2ก็ได้2 3 4 5หแล้วแต่มาผสมกันแล้วเนี่ยเราอาจจะมองเห็นสารผสมนั้นมีองค์ประกอบหลังผสมนะคะดูแล้วเหมือนกันเป็นเนื้อเดียวกันเลยหรือบางครั้งก็อาจจะมองแล้วไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันคุณครูยกตัวอย่างเช่นกะละแมนักเรียนเคยทานกะละแมไหม กละแมหลังจากที่เขาทําเสร็จแล้วส่วนผสมของกละแมอาจจะมีแป้งมีน้ําตาลมีน้ํามีอะไรมากมายแต่เมื่อผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วกละแมเป็นสารเนื้อผสมแต่เรามองไม่ออกใช่ไหมล่ะว่ามันผสมด้วยอะไรกับอะไรทีนี้มาดูคําว่าสารเนื้อผสมสารเนื้อผสมก็คือเกิดจากการผสมกันแล้วยังมองเห็นส่วนประกอบอยู่นะคะมาดูแผนภาพนี้ สารในรอบตัวเรานะคะอาจจะแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มนะตอนนี้ระดับของเราก็คือแบ่งได้เป็นสองกลุ่มก็คือสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมนักเรียนลองคิดตามสิคะว่าในชีวิตประจําวันนักเรียนนักเรียนเจอสารเนื้อเดียวอะไรบ้างนักเรียนเข้าใจคําว่าสารเนื้อเดียวไหมคะตามความเข้าใจของนักเรียนนักเรียนคิดว่ามันคืออะไรสารเนื้อเดียวก็คือ มองเห็นดูแล้วเป็นเนื้อเดียวกันเลยแยกไม่ออกว่ามีอะไรผสมกับอะไรเราเรียกว่าสารเนื้อเดียวส่วนสารเนื้อผสมก็คือสารที่ยังมองเห็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบนั้นอยู่นะคะสารเนื้อผสมนะคะในสารเนื้อผสมนั้นก็อาจมีสารบางสารผสมบางประเภทที่ยังจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสารเนื้อผสมนั่นก็คือสารแขวนลอย เมื่อกี้คุณครูพูดให้ฟังไปแล้วอย่างเช่นน้ำที่อยู่เหนือผิวดินใช่ไหมคะนั่นแหละก็คือลักษณะของสารแขวนลอยสารเนื้อเดียวนะคะสารเนื้อเดียวนั้นจริงๆแล้วมีอยู่หลายประเภทแต่ที่เราเรียนในวันนี้ก็คือสารละลายนะคะสารละลายที่นักเรียนรู้จักและได้ทำในกิจกรรมนี้ก็คือเมื่อเรานำน้ำตาลทรายละลายในน้ำก็จะได้สารละลายน้ำตาลทราย น,ะะนี่แหละทั้งสารแขวนลอยและสารละลายต่างก็เป็นสารผสมทั้งคู่นะคะเห็นไหมทั้งสารแขวนลอยและสารละลายล้วนเป็นสารผสมทั้งคู่นะคะถ้าเรานำสารมากกว่า2ชนิดมาผสมกันเราจะบอกได้ยังไงว่าสารใดเป็นตัวทำละลายสารใดเป็นตัวละลาย นะคะมีวิธีพิจารณาอยู่2วิธีวิธีที่1ก็ดูสัดส่วนหรือปริมาณของสารในสารละลายถ้าสารที่อยู่ในสารละลายนั้นมีปริมาณที่มากหรือมีสัดส่วนที่มากสารนั้นจัดว่าเป็นตัวละลายหรือทำละลายดีนะเป็นตัวทำละลาย ถ้าสารที่อยู่ในสารละลายมีปริมาณมากมากที่สุดตัวที่มีปริมาณมากที่สุดสารตัวนั้นจัดเป็นตัวทํำละลายยกตัวอย่างเช่นทองเหลืองนะคะทองเหลืองทองเหลืองประกรอบไปด้วยสังกะสี40ส่วนทองแดง60ส่วนอะไรเป็นตัวทํำละลายเราก็ดูที่ปริมาณใช่เปล่า 60ส่วนมากกว่า40ส่วนเพราะฉะนั้นอะไรเป็นตัวทำละลายคะทองแดงเป็นตัวทำละลายเนาะเกณฑ์ที่2ที่ใช้ระบุว่าอะไรเป็นตัวทำละลายก็คือสถานะของตัวทำละลายสถานะของตัวทำละลายจะต้องมีสถานะเดียวกันกับสารละลายเพราะฉะนั้นบางครั้งเราไม่รู้สัดส,ส่วนเราไม่รู้ว่าเราใส่สารอะไรไปมากน้อยแค่ไหนบางครั้ง ใส่ไปอาจจะปริมาณพอๆกันก็พิจารณาที่สถานะถ้าสถานะของสารละลายเป็นสถานะเป็นสถานะใดตัวทำละลายก็จะเป็นสถานะนั้นด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือน้ำเกลือประกอบไปด้วยเกลือกับน้ำน้ำเกลือมีสถานะเป็นของเหลวเกลือมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเพราะแน่นอนเลยตัวทำละลายก็คือ น้ำนะคะอ้าวลองมาดูสาระละลายอื่นที่เรายังไม่คุ้นเคยก็คือของเหลวผสมกับของเหลวนะคะตัวอย่างเช่นแอลกอฮอล์เช็ดแผลก็จะมีน้ำอยู่30ส่วนแอลกอฮอล์อยู่70สส่วนแอลกอฮอล์มากกว่าน้ำเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ก็เป็นตัวทำละลายใช่ไหมนักเรียนคงพอที่จะเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจะกลับมาที่ภาพนี้อีกครั้ง ตอบได้หรือยังคะว่าการเปลี่ยนแปลงในภาพที่สเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการละลายนั่นเองนะคะการละลายนั้นเราพบในชีวิตประจำวันเยอะแยะที่คุณครูจะยกตัวอย่างก็เช่นเวลาเราซักผ้าหรือซักล้างต่างๆนักเรียนลองคิดดูถ้าสารทำความสะอาดเราไม่สามารถละลายในน้ำได้เนี่ยนักเรียนจะทำความสะอาดได้ไหม ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะหรือเวลาที่เราทำกับข้าวเราทำขนมนะคะออซอสปรุงรสหรือสารปรุงรสต่างๆก็ต้องสามารถที่จะละลายในน้ำหรือละลายในน้ำมันได้ไม่อย่างนั้นเวลาที่นักเรียนทำผัดผักนักเรียนก็อาจจะต้องทานน้ำตาลเป็นก้อนๆถ้าน้ำตาลไม่ละลายในน้ำหรือว่าซอสหอยนางรมไม่สามารถละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน,น้ำมันได้นักเรียนก็อาจจะมองยังมองเห็นซอส กระจายอยู่ในน้ํามันก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการละลายอยู่รอบตัวเองหรือที่ใกล้ตัวเราก็คือเวลาเรารับประทานยายาเม็ดยาน้นํานักเรียนก็ต้องรับประทานน้ําตามดื่มน้ําตามถูกไหมเราดื่มน้ําตามเข้าไปก็เพื่อให้ยาตัวยานั้นเกิดการละลายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการละลายไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเหมือนเดิมเลย หลังจากเรียนรู้แล้วเนี่ยกลับไปดูสิว่ารอบตัวเรานอกจากเรื่องของการเปลี่ยนสถานะที่คุณครูฝากไว้คราวที่แล้วมีปรากฏการรอบตัวอะไรอีกบ้างที่เกี่ยวข้องกับการละลายนะคะเอาละทีนี้พอนอกจากการละลายแล้วแน่นอนเลยว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกชนิดหนึ่งละ่ะที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมี Me. ะะการเปลี่ยนแปลงทางเคมี M e คืออะไรเดี๋ยวเรามามาดูกันแต่นักเรียนลองมาดูภาพนี้ก่อนนักเรียนคิดว่า6ภาพนี้ภาพใดบ้างที่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี M e. ภาพที่3เป็นเรื่องของการหลอมเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี M e ไหมคะ ยังจำคราวที่แล้วที่เราเรียนกันได้ไหมว่าการเปลี่ยนสถานะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางได้สารใหม่ไหมคะเมื่อน้ำน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำเปลี่ยนเป็นไอน้ำหรือไอน้ำเปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำหรือเป็นน้ำแข็งยังคงเป็นน้ำเหมือนเดิมไหมหรือเราได้สารใหม่เกิดขึ้นยังคงเป็นน้ำเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นภาพที่3ไม่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีส่วนภาพอื่นๆใช่หรือไม่ใช่ เดี๋ยวเราลองมาดูกิจกรรมกันดีกว่าก่อนที่เราจะตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเอาละค่ะกิจกรรมก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นหรือไม่นะคะกิจกรรมที่คุณครูเตรียมมาในตอนที่1น,นะคะก็คือเดี๋ยวคุณครูขอเก็บอุปกรณ์นิดนึงเอาละค่ะนักเรียนลองสังเกตรกระดาษ2แผ่นนี้นะคะ มีลักษณะเป็นกระดาษสีขาวเหมือนกันถ้าคุณครูฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระดาษถูกไหมคะโดยที่กระดาษมีขนาดเล็กลงแต่การเปลี่ยนแปลงนี้กระดาษชิ้นเล็กๆที่เกิดขึ้นยังคงเป็นกระดาษเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะเราลองมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณครูนํากระดาษ ไปเผานะคะสังเกตนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่กระดาษบ้างตอนนี้ก็คือกระดาษเกิดการลุกไหม้นะคะกระดาษที่เคยเป็นสีขาวก็จะกลายเป็นสีเทานะคะมีกลิ่นเหม็นไหม้ด้วยนะ ลองดูนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกระดาษไหม้นะคะลองดูในส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้มีลักษณะเหมือนกระดาษเหมือนเดิมไหมคะมีลักษณะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมคะ ไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือ,เ,อ,อเท่ากระดาษที่ได้นะคะถ้านักเรียนลองสังเกตดูจะมีสีเป็นสีเปลี่ยนเป็นสีเทานะคะแล้วถ้าเราได้สัมผัสดูจะรู้สึกว่ามันแตกง่ายหักได้นะคะไม่เหนียวเหมือนกระดาษเหมือนเดิมนักเรียนคิดว่าเราจะทำให้เท่ากระดาษนี้กลับมาเป็นแผ่นกระดาษเหมือนเดิมได้ไหมได้ไหมคะ ไม่ได้ถูกไหมถ้าหากว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณครูฉีกกระดาษเมื่อสักครู่ครูอยากให้กระดาษกลับมาเป็นแผ่นที่มีขนาดเท่าเดิมเราก็อาจจะนําเศษกระดาษนี้มาต่อก็อาจจะเท่าเดิมได้แล้วก็เศษกระดาษชิ้นน้อยก็ยังคงเรียกว่ากระดาษอยู่แต่ว่าเท่ากระดาษนั้นเราไม่สามารถทําให้เท่ากระดาษกลับมาเป็นแผ่นกระดาษเหมือนเดิมได้แล้วก็เท่ากระดาษที่เกิดขึ้นก็มีสมบัติ ต่างไปจากเดิมเลยการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ล่ะค่ะเราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นก็คือมีสารใหม่เกิดขึ้นสารใหม่นั้นมีสมบัติต่างไปจากสารเดิมโดยสิ้นเชิงนะคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นหรือ,อยังสังเกตจากอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาลองดูกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมแรกก็คือนักเรียนลองคาดคะเนสิคะว่าคุณครูมีสารอยู่2ชนิดนั่นก็คือ น้ำปูนใสนะคะสารละลายน้ำปูนใสกับสารละลายผงฟูาสารละลายนั่นก็คือเอาผงฟูมาละลายในน้ำแล้วให้ผงฟูละลายจนหมดเราก็จะเรียกว่าสารละลายผงฟูถ้านำสารละลายผงฟูผสมกับน้ำปูนใสจะเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้นักเรียนสังเกตสารละลายผงฟูสารละลายผงฟูจะมีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีถูกไหมคะ อะแล้วเดี๋ยวเราลองดูลักษณะของสารละลายน้ำปูนใสนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรน้ำปูนใสมีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีเหมือนกันถูกไหมคะเอาละลองมาดูนะคะว่าถ้าคุณครูหยดผงฟูสารละลายผงฟูลงในน้ำปูนใสจะเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนน้ำปูนใสจะขุ่นขึ้นใช่ไหมคะถ้านักเรียนได้ดูใกล้ๆนักเรียนก็จะเห็นว่ามีตะกอนสีขาวเกิดขึ้นในน้ำปูนใส ตะกอนสีขาวมาจากไหนตะกอนสีขาวก็ม,มาจากการที่น้ำปูนใสเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารละลายผงฟูทำให้ได้สารตัวใหม่ซึ่งเป็นของแข็งสีขาวตกลงมาของแข็งสีขาวนี้มีสมบัติแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงไม่เหมือนกับน้ำปูนใสหรือสารละลายผงฟูการที่มีตะกอนเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรา เป็นตัวชี้บ่งอย่างหนึง่งหรือเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าคาดคะเนได้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นแต่อย่าเมื่อมีการ,การตกตะกอนเกิดขึ้นนักเรียนอย่าเพิ่งฟันธงว่านั่นคือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเพราะบางครั้งมันไม่ใช่แต่ในกรณีที่เราผสมสารสองชนิดเข้าด้วยกันแล้วมีตะกอนเกิดขึ้น เราตั้งสมมุติฐานได้ว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือมีสารใหม่เกิดขึ้นลองมาดูว่านอกจากเกิดตะกอนแล้วเราจะสังเกตจากอะไรได้อีกนะคะนักเรียนเคยใช้แอมรโมเนียหอมไหมคะอมโมเนียหอมก็คือเป็นสารที่ช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นเมื่อเวลาที่ใกล้ที่จะเป็นลมนะคะ ลองคาดคะเนสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณครูผสมแอมโมเนียหอมกับน้ำจุลสีนะคะน้ำจุลสีลองสังเกตลักษณะก็คือเป็นของเหลวใสสีฟ้าส่วนแอมโมเนียหอมนะคะก็จะเป็นของเหลวใสสีเหลืองอ่อนนิด,นดเดี๋ยวคุณครูจะใส่น้ำจุลสีลงในหลอดทดลองก่อนนะคะ เอาละนักเรียนจะสังเกตเห็นแล้วว่าของเหลวในหลอดทดลองคือเป็นสีฟ้าใสใช่ไหมไม่มีสีอะไรเลยลองสังเกตนะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณครูหยดสาระละลายสีเหลืองอ่อนๆลงไปในนี้นะคะเอาละพร้อมนะคะ,เ,ะ,ะ,คะเกิดอะไรขึ้นคะ สารละลายเกิดการเปลี่ยนสีพร้อมทั้งมีตะกอนบางส่วนเกิดขึ้นใช่เปล่ามีสีน้ำเงินเข้มเกิดขึ้นและมีตะกอนสีฟ้าๆเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะนั้นเราก็จากกิจกรรมนี้เราก็อาจจะสรุปได้ว่าเมื่อผสมสารละลายจุลสีกับแอมโมเนียหอม น่าจะมีสารใหม่เกิดขึ้นเราลองเขย่าดูว่าจะเกิดอะไรนะคะตอนนี้มันแยกชั้นกันอยู่ใช่ไหมลองเขยา่าดูก็จะได้ตะกอนสีฟ้าอ่อนนะคะตกตะกอนลงมาแล้วสารละลายก็เปลี่ยนสีไปนะคะกลายเป็นสารเนื้อผสมแล้วเห็นไหมไม่ใช่สารเนื้อเดียวละนะคะเอาละอีกกิจกรรมนึงนะคะ คุณครูมีน้ำส้มสายชูแล้วก็ผงฟูเด็กบางคนอาจจะเคยเล่นนะคะนักเรียนอาจจะเคยเล่นคุณครูจะใส่ผงฟูลงไปในลูกโบ่งจากนั้นคุณครูก็จะลินน้ำส้มสายชูลงไปในขวดแก้วนะคะ,ะคุณครูลินลงไปก่อนแล้วก็ตักผงฟูลงไปในลูกโป่ง ใช่สิคะจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยจากนั้นคุณครูก็จะนำลูกโป่งนั้นครอบที่ขวดแก้วนะคะถ้าเรายกให้ก้นลูกโป่งนะคะขึ้นแล้วให้ผงฟูตกลงไปในขวดนักเรียนคิดว่าเราจะสังเกตเห็นอะไรลองดูนะ หนึ่งสองสามเป็นยังไงคะลูกโป่งพองขึ้นทำไมลูกโป่งถึงพองขึ้นเกิดอะไรขึ้นในขวดแก้วเกิดฟองแก๊สนั่นเองการที่ผงฟูใส่ลงไปในน้ำส้มสายชูแล้วเกิดฟองแก๊สซึ่งมีสมบัติต่างจากน้ำส้มสายชูและผงฟูโดยสิ้นเชิงแสดงว่าแก๊สที่เกิดขึ้นนั้น ใช่น้ำส้มสายชูหรือผงฟูไหมคะไม่ใช่แต่เป็นสารใหม่ที่เกิดจากการผสมกันระหว่างน้ำส้มสายชูและผงฟูั้นักเรียนจะน่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นก็คือการที่เมื่อมีสารตัวมันเองนะคะหรือว่า ตัวมันเองเมื่อได้รับความร้อนหรือว่าได้รับพลังงานเข้าไปหรือบางครั้งอาจจะเกิดจากการที่ผสมกันระหว่างสารอื่นแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้นสารใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นมีสมบัติต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำกลับมาให้เป็นสารเดิมได้หรือถ้าทำกลับได้ก็ทำได้ยากมากๆการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมี Me. นะคะภาพของเรานะคะ เราลองสรุปกิจกรรมกันก่อนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะหรือการมีสารใหม่เกิดขึ้นนั้นเราอาจจะบอกได้เมื่อเราเห็นว่าสารที่เรามาสารที่เรามีนั้นมีสีเปลี่ยนไปหรือกลิ่นเปลี่ยนไปหรือมีฟองแก๊สเกิดขึ้นหรือมีตะกอนเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นสมบัติอื่นๆนะคะที่ต่างไปจากสารเดิมโดยสิ้นเชิงถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเรา สา,าส,สามารถลงข้อสรุปได้ว่าน่าจะมีสารใหม่เกิดขึ้นนะคะหรือน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะฉะนั้นจากภาพที่เราได้คุยกันในตอนแรกแน่นอนเลยว่าภาพที่3 <c oughs> เป็นการเปลี่ยนสถานะธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะน้ำแข็งแห้งเป็นการเปลี่ยนจากคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของแข็งกลายเป็นแก๊สเป็นการเปลี่ยนสถานะธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมี อะไรล่ะเป็นทางเปลี่ยนแปลง,ปลงทางเคมีวิธีสังเกตง่ายๆอย่างไม้ขีดที่ลุกไหมไฟแล้วอย่างที่คุณครูจุดแล้วเราสามารถทําให้กลับมาเป็นหัวไม้ขีดไฟเหมือนเดิมได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมการเผาไหม้ทั้งหลายนะคะล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางเคมีนะคะการทําอาหารให้สุกเมื่ออาหารสุกแล้วนะคะเราทํากลับมาให้เป็นอาหารดิบ เหมือนก่อนที่เราจะให้ความร้อนได้ไหมยอย่างไข่ดาวเนี่ยคะ่ะทำให้กลับเป็นไข่ดิบได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนักเรียนอา,อาจจะเคยรับประทานแอปเปลิลหรือว่าผลไม้บางชนิดที่เมื่อเราปลอกมันออกมาแล้วเนี่ยนะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งจะมีผิวของผลไม้อย่างแอปเปิลเนี่ยจะเข้มขึ้นนะคะเป็นสีดํา เมื่อเกิดสีดำขึ้นนะักเรียนคิดว่ามีสารใหม่เกิดขึ้นไหมเราสามารถถ้ามันดำแล้วเนี่ยเราสามารถทำให้แอปเปิลกลับไปมีสีเหลืองนวลเหมือนเดิมได้ไหมคะไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงลักษณะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเหมือนกันหรือสนิมเหล็กที่เกิดกับเหล็กทั้งหลายเนี่ยนะคะเมื่อเกิดสนิมเหล็กแล้วเหมือนรถยนต์คันนี้เรากับเราทำสามารถทำให้เหล็กตรงนี้กลับไป เป็นมีสมบัติหรือสภาพเหมือนเดิมได้ไหมคะไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเหมือนกันรอบตัวเราล้วนมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นนะคะนักเรียนก็ลองไปสังเกตดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนี้เราลองมาดูทบทวนนะคะตรวจสอบไม่ใช่ทบทวนตรวจสอบดูซิว่าเราเข้าใจในเรื่องของการละลายแล้วก็เรื่องของ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเกิดสารใหม่ไหมนะคะเหมือนเดิมเลยมีสาร3ชนิด A B C A เป็นของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น B เป็นของเหลวใสไม่มีสีไม่มีกลิ่น C นะคะเป็นของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่นถ้าใส่ A ลงไปใน B แล้วพบว่า A หายไปนะคะการเปลี่ยนแปลงของ A แปลว่าอะไรในนี้เขาบอกว่าแปลว่าการละลาย นักเรียนเห็นด้วยไหม A เป็นของแข็งสีขาวใส่ลงไปใน B ซึ่งเป็นของเหลวใสใส่ A ลงไปแล้วเนี่ยใส่ A ลงไปใน B เพราะว่า A หายไปเลยการเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนหน้าข้อไหนน่าจะถูกต้องมากที่สุดเมื่อพิจารณาแล้วก็น่าจะเป็นการละลายถูกไหมคะเพราะเราผสม A กับ B เข้าไปแล้ว A หายไปรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับ B เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือการละลายไม่ใช่การหลอมเหลวไม่ใช่การระเหยหรือไม่ใช่การควบแน่นเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นสารในตัวตัวของมันเองเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนหรือเมื่อลดพลังงานความร้อนนะคะ,อะลองมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะสาร C นะคะผสมสาร C ลงไปในสาร B แล้วพบว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นเห็นไหมมี C กับ B ผสมกันแล้วได้แกส๊สซึ่งแก๊สนั้นมีเป็นสถานะใหม่ที่ไม่เหมือนกับ B และ C เลยมีสมบัติไม่เหมือนกับ B และ C เลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งมีสารใหม่เกิดขึ้นนะคะเป็นการเกิดสารใหม่น,นี่ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงของสารในเรื่องของการละลายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเกิดสารใหม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสาร3เรื่องแล้วนะคะก็คือการเปลี่ยนสถานะการละลายแล้วก็การเกิดสารใหม่ลองกลับไปทบทวนอีกทีอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการละลายและการหลอมเหลวเหมือนกันหรือไม่นะคะ แตกต่างกันอย่างไรการเปลี่ยนสถานะปัจจัยที่ทาให้สารเปลี่ยนสถานะคืออะไรแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะบอกได้ว่าเมื่อมีสารมาผสมกันแล้วเนี่ยมีสารใหม่เกิดขึ้นหรือไม่นะคะกลับไปทบทวนดูสําหรับวันนี้ก็หวังว่านะักเรียนคงจะเข้าใจในเรื่องของการละลายและการเกิดสารใหม่ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ